อะไรอีกแล้วเนี่ยไอ้กิ้งเนาะสีแดงมันจะอยู่ที่ไหนมันได้ขึ้นนะ IEC ชอบเลยใช่ไหมแต่ว่ามันมาดูเขาบอกว่าในการขึ้นที่ถ้ามันดับก็ลองก่อนมันจะกลับไปกลับมาซ้ำทางเดิมโดยผ่านตำแหน่งสมดุลตำแหน่งสมดุลอยู่ตรงไหนตำแหน่งที่อะไรคะวัตถุหยุดนิ่งก็คือตำแหน่งนี้เห็นไหมคะหยุดนิ่งมันยังไม่แกว่งนะนี่คือตำแหน่งสมดุลเขาบอกว่าและจะมีค่าการเคลื่อนที่คงตัวนะคะเช่นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดกับปลายสปริงนะคะที่ครูให้ดูลูกตุ้มเคยเห็นนาฬิกาลูกตุ้มไหมลูกเคยใช่ไหมคะนี่แหละเขาจำลองมาจากการเคลื่อนที่แบบไหนคะฮาร์โมนิกอย่างง่ายเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะนอกจากเรารู้เกี่ยวกับภาพแล้วเรามาดูเกี่ยวกับความถี่บ้างความถี่ก็คือจำนวนรอบจำนวนรอบก็คืออะไรคะวัตถุมีการเคลื่อนที่อะไรลูกครบอะไร1รอบก็คือเคลื่อนที่ใน1วินาทีนะคะหน่วยก็คือวินาทีต่อรอบหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเฮิร์ตนะคะอันนี้ก็คือค่าที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือเวลาในการเคลื่อนที่ครบ1รอบหน่วยเป็นวินาทีห้ามสับสนนะนะคะมาดูอันนี้จะเป็นสมการนะคะความถี่และค่ามันมีความสัมพันธ์กันอันนี้ก็คือค่าเขาให้เป็นทีใช่ไหมคะแล้วมันก็คือเท่ากับเป็น1ส่วนคืออะไรคะส่วน f f คืออะไรความถี่นี่ก็ f เท่ากับเป็น1ส่วน t ก็นี่คือค่านะคะมาดูอีกเดินปริมาณนะคะในเรื่องนี้มันก็จะมีปริมาณที่มาเกี่ยวข้องก็คือ amplitude amplitude ที่เรารู้จักก็คือการกระจัดใช่ไหมคะการกระจัดจากตำแหน่งไหนถึงตำแหน่งไหนคะเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะคะก็คือตำแหน่งที่สูงสุดใช่ไหมคะที่ในการเคลื่อนที่หรือเราเรียกอย่างหนึ่งก็คือช่องกว้างนะคะอันนี้ค่าสัญลักษณ์ทีมาดูอีกอันนึงนะคะภาพนะคะภาพถ้าเป็นภาษาไทยก็คือจะเป็นเวลาส่วนด้วยจำนวนรอบนะคะมาดูอีกอันนึงนะคะความถี่ก็คือจำนวนรอบส่วนด้วยเวลานะคะอันนี้เนาะสิ่งที่จะให้นักเรียนทำนะคะก็คืออันนี้หน่วยการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงสรุปนะคะใจความสำคัญว่าสิ่งที่เรียนไปนะคะให้สรุปลงในกระดาษนะคะครูจะช่วยใครทำแล้วครูจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นการจับเวลาเกี่ยวกับเราจะเอาภาพหรือความถี่นะตอนนั้นภาพนะคะเดี๋ยวจะเอาการเคลื่อนที่นะคะเช่นนี้นะคะลองจับเวลาดูว่าครูเตรียมนาฬิกามาแล้วไหนใครมีนาฬิกาที่ชุดต้นเลยจับเวลาได้ไหมคะได้นะคะนี่มีนาฬิกาเห็นเดี๋ยวส่งตัวแทนมากลุ่มละ2คนก็ได้หรือว่าทีละกลุ่มนะเดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะเดี๋ยวตรงนั้นจะเป็นการเคลื่อนที่นะคะคือจับเวลาอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเวลาอะไรคะสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหานี้ลงไปในกระดาษนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวขอตัวแทนสัก2คนนะคะช่วยยกขอพรให้หน่อยดูคลิปนี้เคยเห็นไหมนี่เขาก็จำลองจากการเรียนที่แบบทำมันเองก็อย่างง่ายไปทำกิจกรรมออกกำลังกายนะคะนักเรียนลองสังเกตดูแล้วเวลาเราแบ่งอย่างนี้เราคือสิ่งใดบ้างที่เราสมัครบ้างหรือเราอยู่ต้องทำ
ไปฝั่งซ้ายเลยผมจะออกทุกครั้งนะครับแล้วก็เวลาถอยขึ้นมาผมจะเข้าเวลาเราทำเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาคือตั้งแต่การเดินการดูทีวีการยืนรอเพื่อนทำได้หมดครับผมแต่จะไม่ดีเนี่ยควรแต่ต่อเนื่องไม่ได้อย่างน้อย10นาทีต่อฝันแล้วก็วันควรทำลงไม่ได้สัก30นาทีแล้วก็5วันต่อสัปดาห์ครับผมซึ่งถ้าเราทำมาสักเดือนครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลเพราะว่าการเปิดแผลเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ของมันเข้าไปสะสมได้เลยฉะนั้นพอเราควบคุมอาหารด้วยเนี่ยก็จะเป็นการลดภูมิพอเราลดภูมิเราก็ลดโรคได้เอาอะไรเอาอะไรเป็นมือ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 
Thank you.